This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. บนโลกใบนี้เราต่อต้านตัวเองเนี่ยถึง 70% ต่อต้านแต่เราไม่แสดงออกน่าสนใจไหมฮะใช่ๆๆอีก 30% คือเราแสดงออกเลยเหมือนที่เนี่ยประท้วงนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยสงครามนู่นนี่เนี่ยก็คือต่อต้านสังคมคำว่าต่อต้านสังคมคือความคิดมันไม่ลงรอยการขัดแย้งอันนั้นก็ต้องใช้สันติวิธีเนาะซึ่งไม่ยากเพราะว่าเขาจะไม่ทนทุกข์ทรมานหรอกครับเขาจะไก่เกี่ยกันได้จะด้วยสงครามเดี๋ยวสงครามก็หยุดจะด้วยเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวมันก็ควบคุมได้แต่ไอ้ตัว 70% ที่ต่อต้านตัวเองเนี่ยตัวดีเลยล่ะมีอะไรที่เราและเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรารู้ว่าคนคนนี้เกลียดเราแล้วเราไปเกลียดเขาตอบเท่ากับเราเกลียดตัวเองด้วยฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS Podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะเราก็มาติดตามการสาระวันนี้ที่เราจะคุยกันถึงเรื่องของถ้าเราไปเจอคนที่เราเกลียดไม่ชอบจะต้องทำยังไงในเมื่อเราต้องอาจจะต้องทำงานร่วมกับเขาหรือว่าอาจจะต้องเจอกันอยู่บ่อยครั้งด้วยอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ไม่สามารถที่จะหลีกลี่กันได้เนี่ยนะเราจะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภลักษณ์เข็มทองนักกิจกรรมบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ป๊อปค่ะสวัสดีครับเป็นหัวข้อที่แบบว่าหลายคนอาจจะงงหุ้ยถึงขนาดนั้นเลยเหรอมันจะมีคนที่เราแบบไม่ชอบจนถึงขั้นว่าเกลียดเนี่ยมันได้ขนาดนั้นเลยเหรอเพราะว่าถ้าระดับเลเวลไปถึงคำว่าเกลียดได้เนี่ยมันต้องไม่ธรรมดาเออแต่แล้วจะทำยังไงทีนี้จะมีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆนะครับเนาะที่บนโลกใบนี้เราเรียกว่าคนที่ต่อต้านสังคมอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่ต่อต้านความคิดตัวเองแม้ว่าจะเป็นความคิดที่ดีๆใช่เลยมีคนบอกว่าทำแต่เป็นการต่อต้านตัวเองให้คุณสุริพรบอกว่า2กลุ่มนี้บนโลกนะถ้า100คนคิดว่ากลุ่มไหนจะกี่เปอร์เซ็นต์ครับคนที่ต่อต้านตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์ต่อต้านสังคมกี่เปอร์เซ็นต์ต่อต้านสังคมนี่น่าจะเยอะกว่าเอาสัก 65% ละกันต่อต้านตัวเองอาจจะไม่ค่อยรู้ว่าเอ้ยเราไอเนี้ยรู้สึกแบบเนี้ยสัก 35% อันนี้เดากลับกันเอาเหรอใช่บนโลกใบนี้เราต่อต้านตัวเองเนี่ยถึง 70% ต่อต้านแต่เราไม่แสดงออกเฮ้ยอาการน่าสนใจไหมฮะใช่ใช่ใช่อีก 30% คือเราแสดงออกเลยเหมือนที่เนี่ยประท้วงนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยสงครามนู่นนี่เนี่ยก็คือต่อต้านสังคมค่ะคำว่าต่อต้านสังคมคือความคิดมันไม่ลงรอยการขัดแย้งอันนั้นก็ต้องใช้สันติวิธีเนาะซึ่งไม่ยากเพราะว่าเขาจะไม่ทนทุกข์ทรมานหรอกครับเขาจะไก่เกี่ยกันได้จะด้วยสงครามเดี๋ยวสงครามก็หยุดจะด้วยเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวมันก็ควบคุมได้แต่ไอ้ตัว 70% ที่ต่อต้านตัวเองเนี่ยตัวดีเลยล่ะตัวเราเองต่อต้านตัวเองมีอะไรที่เราและเมื่อไหร่ก็ตามที่ในหัวข้อผมชอบนะครับที่คุณสุริพรตั้งก็คือถ้าเรารู้ว่าคนคนนี้เกลียดเราแล้วเราไปเกลียดเขาตอบเราเท่ากับเราเกลียดตัวเองด้วยอุ้ยอุ้ยเพราะว่าเรามีสมองส่วนที่เรียกว่าไฮโปทาลามัสค่ะไฮโปทาลามัสนี่นะครับอยู่ข้างในนะครับแล้วมันก็ผลิตสารสื่อประสาทฮอร์โมนนะครับที่สำคัญอยู่3ตัวตัวแรกที่เราเรียกว่าโกรทฮอร์โมนนึกถึงง่ายๆหรือท่านผู้ชมผู้ฟังลองนึกดูถ้าเราเครียดคิดลบฉันแย่จังเลยวันนี้ฉันทำไม่ได้เลยลงบ่นนะลงบ่นตัวเองออกมาดังๆเลยนะแล้วจับชีพจรดูนะชีพจรเต้นเร็วเลยครับหรือจับหัวใจนะหัวใจเต้นเร็วเลยและพอเรารอสักพักนะครับไอ้ตัวไฮโปทาลามัสเนี่ยแหละครับมันจะหลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาแล้วก็บอกแล้วมันก็จะไปซ่อมแซมเพราะว่าหัวใจเต้นเร็วเส้นเลือดก็มันถูกดึงมันก็จะมีรอยบาดแผลบ้างแผลเป็นบ้างมันจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเนี่ยครับประมาณ4ทุ่มถึง5ทุ่มถ้าเราเข้านอนตอนนี้แต่ถ้าใครนอนดึกอีกใครนอนดึกเช่นคิดลบก็แล้วคิดลบกับตัวเองก็แล้วตำหนิตัวเองก็แล้วนอนดึกอีกมันก็จะหลั่งฮอร์โมนมาเพิ่มอีกก็จะเล่นเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับไทรอยฮอร์โมนทางเพศก็คือไปแยกระบบแหละ
ไทรอยก็ลงไปนะว่าไทรอยถ้าไทรอยไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปพลังงานในร่างกายเราก็เหลือเฟือค่ะแต่ถ้าบางคนนอนดึกมากจะโมโหง่ายหงุดหงิดง่ายโมโหง่ายก็โมโหหิวอีกหิวจัดอีกก็กลายเป็นว่าไฮโปทาลามัสต้องคุมเรื่องของความโกรธแล้วก็ความหิวและถ้าฮอร์โมนอีกตัวสุดท้ายก็คือฮอร์โมนที่เราเรียกว่าไปที่ต่อมไพเนียลนะครับไพเนียลแกลนมันจะดูเรื่องของเมลาโทนินมันจะรับแสงครับถ้าแสงอ่อนๆมืดๆหลังโพเพหน่อยก็จะเริ่มง่วงแต่คราวนี้คนที่คิดมากคิดลบโกรธฮอร์โมนก็ไม่หลังฮอร์โมนเพจก็ไม่ดีไทรอยด์ไม่ดีหิวก็หิวกินดึกอีกโมโหอีกยิ่งกินยิ่งหิวยิ่งหิวมีแรงก็ยิ่งด่ายิ่งตำหนิตัวเองหมดเลยไม่เหลือก็จะกลายเป็นก้าวร้าวค่อยๆทีละค่อยๆเพิ่มสเต็ปขึ้นเป็นก้าวร้าวแล้วก็ต่อต้านตัวเองฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดฉันไม่ได้เกลียดใครฉันไม่เกลียดใครค่ะฉันว่าเพราะว่าคุณทำอย่างนั้นจริงๆแต่ไม่ยอมรับผิดตัวเองอ๋อเข้าใจละ คุณผู้ฟังบางทีมันก็เป็นเรื่องที่เราก็ไม่คิดเนาะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องต่อต้านตัวเองนะใช่ใช่แล้วเราเรียกทางจิตประสาทว่าวงจรอุบาทถ้าวงจรที่พูดมาเมื่อกี้คุณสุริพรมีอยู่ใน3วัน3คืนโอ้เอาเรื่องนะครับร่างกายจะเริ่มปวดเมื่อยสมองจะเริ่มแบบคิดย้ำคิดย้ำทำแต่เรื่องแบบอะไรก็ไม่รู้เป็นเรื่องแย่ๆทั้งนั้นเลยในใจแล้วคำพูดก็เริ่มกักขระคำพูดจากคนสุภาพก็เริ่มไม่สุภาพหยาบคายค่ะแล้วก็เริ่มนอนไม่หลับนอนไม่หลับเสร็จระบบการกินขับถ่ายไปหมดเลยครับรวนทั้งอาทิตย์นั้นก็จะไปหาหมอผมเพิ่งเจอคนไข้เนี่ยไปมา10หมอตรวจนู่นตรวจนี่ก็ปกติหมดเลยแต่สุดท้ายคืออารมณ์โกรธของคุณแหละทำร้ายสุขภาพคุณเองเริ่มจากโกรธฮอร์โมนไล่มาเลยมันไม่ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนั่นเองบางทียังรู้สึกว่าอายุขนาดนี้ไม่น่าจะซ่อมแซมใดๆได้มันน่าจะพังไปแล้วระบบข้างในอ๋อคือบางทีอันเนี้ยจริงๆเราอาจจะเข้าใจเป็นว่าเป็นเรื่องของเราจะไม่ได้รู้สึกว่าต้องโทษตัวเองหรือว่าจะรู้สึกว่าแบบเราต่อต้านตัวเองอะแต่เราจะมองคนอื่นผิดไปหมดใช่ทั้งที่จริงๆเราอะก็มีส่วนในนั้นจริงๆลึกๆโดยจิตใต้สำนึกเนี่ยเราเรียกว่ามีความเจ็บปวดใจอยู่แล้วก็มีความละอายใจตรงกับทางพุทธเลยคุณสุริพรเราเรียกว่าฮิริโอตปะข้างในเนี่ยจะมีเซลล์ระบบประสาทที่เราเรียกว่าเซลล์กระจกเงาเนาะมันจะมีกระจกคอยสะท้อนตัวเองตลอดมีเสียงข้างในด้วยบางคนได้ยินเสียงตัวเองด้วยว่าทำไมเธอไม่ยอมรับผิดล่ะไปรอให้คนอื่นยอมรับผิดทำไมทั้งๆที่ตัวเองผิดแล้วมันจะรู้สึกผิดใช่ไหมคะรู้สึกผิดแต่ว่าปกป้องตัวเองไว้ฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดไปว่าคนอื่นว่าผิดขณะที่เราคิดไปว่าเขาเนี่ยจนเขาเกลียดเราเนี่ยนั่นแหละเราอะกำลังเกลียดตัวเองด้วยเพราะเราไม่ยอมรับผิดไงนอกจากเกลียดตัวเองด้วยยังไม่ให้เกลียดตัวเองด้วยคำนี้ดีมากสองเกลียดเลยคำนี้สำคัญมากเพราะว่าความต้องการของมนุษย์นะครับในทางมาสโลก็คือต้องให้เกียรติตัวเองต้องรักษาเกียรติตัวเองเคารพนับถือตัวเองด้วยโอ้โหมันลึกซึ้งมากมันเกี่ยวกันหมดใช่ไหมทุกสรรพสิ่งแล้วไม่คิดไม่เคยคาดคิดเอาจริงๆนะคือถ้าไม่ได้คุยกับอาจารย์ป้อมจะไม่รู้เรื่องพวกนี้จริงๆนะมันลึกเข้าไปในจิตวิญญาณเลยจริงๆแต่มันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ค่ะอาจารย์ที่ว่าเรามักจะโทษสิ่งอื่นนะมากกว่าที่จะโทษตัวเองใช่น้อยคนที่แบบอ่ะท้ายที่สุดละในวันหนึ่งอาจจะโทษตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าฉันผิดจริงๆหรือบางคนอาจจะรู้สึกผิดณตรงนั้นแต่ฉันก็พูดออกมาไม่ได้ว่าฉันผิดและไม่มีอันเนียนนะครับอันนี้มีประเด็นอันหนึ่งเขาวิจัยแบบล่าสุดเลยระหว่างเทียบกันระหว่างคนที่ใจเย็นๆใจร่มๆเนาะถ้าโกรธก็ต้องกลับมาดูตัวเองก่อนว่าเอ้ยใช่ฉันยอมรับผิดอ่าฮะเออฉันผิดและฉันกล้าขอโทษก่อนและฉันกล้าให้อภัยเธอด้วยมีคนนี้คนกลุ่มหนึ่งนะ อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ต่อต้านตัวเองไม่ยอมรับผิดแล้วก็ไปโทษคนอื่นเยอะแยะเลยให้คุณสุริพรลองบอกว่าลองเทียบกันว่าใครอายุสั้นใครอายุยาวอายุยืนยาวก็น่าจะเป็นกลุ่มแรกใช่ไหมคะอย่างนั้นใช่ไหมครับกลับกันอีกเอาอีกแล้ว อะไรเนี่ยเอาคนที่ตายยากเนี่ยคนที่ตายยากแต่ต้องทนทุกข์ทรมานในบ้านปลายชีวิตด้วยความว้าเหว
าวแปลกเลยไม่มีใครจะมาช่วยเรานึกถึงตอนนั้นก็เป็นศัตรูคนอื่นหมดว้าวเว่ย loneliness เป็นการเปราะบางทางสังคมทั่วโลกนะครับคุณสิริพรอันนี้คือบั้นปลายในที่ผลจากที่เราทำคือมันเป็นเหตุเป็นผลแหละใช่ตายยาก70ปีก็แล้ว80ปีก็แล้วตายยากแต่ว้าวเว่ย อยู่ๆก็ตายยากเฉยให้คิดแล้วกันครับอันนี้เป็นคติสอนใจจริงๆตอนแรกที่ผมเรียนนะฮะตอนนี้เรียนเฉพาะทางผู้สูงวัยเนี่ยเรื่องเปราะบางเนี่ยหรือว้าเวเนี่ยปรากฏลองย้อนชีวิตไปนะก่อนอายุ50เราเคยตำหนิใครเยอะไหมเราเคยทำร้ายจิตใจใครเยอะไหมเราเคยโทษคนอื่นเยอะไหมคนที่เกลียดเราแล้วเราเกลียดเขาด้วยมันเป็นแอคชั่นรีแอคชั่นโอ้โหมันมีผลมาอย่างนี้ละครับคุณสิริพรบั้นปลายชีวิตเราไม่คิดนะไม่มีทางคิดไปถึงตรงบั้นปลายชีวิตแน่นอนเราก็จะคิดว่าก็ไม่ชอบอ่ะเออก็ให้อ่ะก็คุณไม่ชอบเราแสดงออกชัดเจนนู่นนี่นั่นหรือมีเหตุอันใดทำร้ายกันค่ะทำไมฉันก็ต้องมองง่ายๆว่าไฮโปทาลามัสเนี่ยจะควบคุมความโกรธใช่ไหมครับค่ะแต่ขนาดเดียวกันเงาของมันให้นึกแล้วกันเมื่อใดเรามีความโกรธเราจะมีความเศร้าความเฉาความซึมความเบื่อความเหงาตามมาหมดเลยฮะจากคำว่าโกรธเนี่ยแหละใช่จากคำว่าโกรธเนี่ยแหละครับอารมณ์มันจะแบบคูณ2คูณ3มีสับเซตของมันเลยมันเลยรวมตัวกันเป็นว้าเวคำนี้ดูแบบดูเหมือนเขียนง่ายแต่ว่าจริงๆลึกๆเนี่ยแก้ยากมากมันทำให้เราเปราะบางทำให้เราเก็บตัวเพราะฉันไปด่าเขาเยอะตอนสุดท้ายจะคิดได้เองจิตมันจะคิดได้เองว่าฉันไปด่าเขาเยอะไม่โทรไปหาใครก็คงไม่มีคนช่วยเหลือหรอกอะไรเงี้ยอ๋อเนี่ยมันคือคิดลบเข้าฝังถึงในเนื้อกระดูกเลยค่ะมันก็จงต้องเรื่องปรับตัวซะนะครับจะมาแก้ไขอะไรมันไม่ทันแล้วเพราะมันเกิดขึ้นมานานมากแล้วจริงๆเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะต้องท่องไว้เลยนะ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปครับท่านผู้ชมก็คือถ้าเราเริ่มเมื่อไหร่สมองเขาปรับตัวปรับใจได้เมื่อนั้นค่ะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นต้องตายเร็วนะฮะแต่เราต้องตายอย่างสงบสุขเราไม่รู้ว่าคุณสุริพรเคยดูหนังหลายเรื่องไหมว่าวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยถ้าเราโกรธเกลียดชังใครมันติดค้างนอนตายตาไม่หลับใช่นะอันนี้แหละมันจะมีผลจริงๆนะครับในช่วงบั้นปลายชีวิตโหเนี่ยอาจารย์เรียนด้านลึกขนาดนี้เลยใช่ตอนนี้เราเรียกว่าเป็นสุขภาพจิตแล้วก็จิตวิญญาณเหมือนเป็น spiritual health เลยนะครับสุขภาพจิตทางจิตวิญญาณแล้วผมก็เคยลองประมาณอยู่สักจริงๆก็ยังไม่ถึง10เคสแต่ว่า5เคสครึ่งหนึ่งนะฮะครึ่งหนึ่งเป็นจิตที่ดีคือเขาก็ปล่อยวางเขาอะไรให้อภัยกันส่วนจิตที่เป็นอีก5เคสเนี่ยเป็นบทเรียนที่ดีมากคือเราเรียกว่า unfinished businessก็คือมีอะไรค้างคาใจจนเป็นแบบธุรกรรมธุรกรรมคือและภาพสุดท้ายก่อนเขาตายอะครับค่ะเขาจะแบบได้ยินเสียงคนมาดุด่าว่าเขาเพราะว่าเขาไปดุด่าคนอื่นก่อนในวัยหนุ่มสาวคือเดี๋ยวนะการไปดุด่าว่ากล่าวใครก็แล้วแต่ อาจจะด้วยเหตุจำเป็นใดๆเช่นสมมุติเขาอาจจะเป็นหัวหน้าที่ต้องไปดุลูกน้องโดยหน้าที่ใช่ไหมเป็นพ่อที่ต้องดุลูกเป็นแม่ที่ต้องดุลูกหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่แต่ถ้าอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นฟิลที่ตำหนิไปหมดอะใครๆก็ไม่ดีอะทำอะไรก็ไม่ดีไม่ถูกไปหมดอย่างเงี้ยมันจะต่างกันใช่ไหมคะมันจะเหมือนกันอ้าวเหมือนกันด้วยมันจะเหมือนกันเพราะว่าสมองเขาอารมณ์เดียวคืออารมณ์โกรธเมื่อใดก็ตามเรามีอารมณ์โกรธแล้วเราไม่เกิดการขอโทษทันทีนะเหมือนเราโกรธกันเนี่ยเราไม่รีบขอโทษทันทีในวันนั้นนะแล้วเราข้ามคืนไปแล้วเราไม่ให้อภัยต่อในวันถัดไปมันสะสมก็คือเป็นธุรกรรมที่มันไม่จบสิ้นสักทีธุรกรรมกรรมจริงๆแล้วก็สมองเราตรงจุดไฮโปทาลามัสเนี่ยมันจะจำระยะยาวเราเรียกว่าจำฝังใจหรือฆ่าใจโอ้โหมันมีผลต่ออะไรนึกถึงสิครับเราไปเจอหน้าคนนี้คนนี้เกลียดเราแต่เราเคยเกลียดเขาก่อนหรือด่าเขาก่อนเราเคยทำอะไรเขากับเขาไว้ด้วยแล้วเราไม่เคลียร์เขาหัวใจมันเต้นเร็วเลยนะและอารมณ์เราก็จะรู้สึกแบบมองแต่เขาในภาพลบนึกถึงภาพดีของเขาก็ไม่ได้เลยแม้กระทั่งว่าเขาอาจจะมีข้อดีกับเราก็ได้ซึ่งนึกไม่ออกเลยนึกไม่ออกเลยเพราะว่าเราไม่เคยพูดให้อภัยเขาดังนั้นสิ่งที่สำคัญมากนะครับสำหรับเรื่องราวที่เราคุยกันวันนี้สำคัญนะครับ
เราเรียกว่าถ้าเรายังไม่กล้าขอโทษเขาเราก็ต้องขอโทษตัวเองก่อนขอโทษตัวเองที่เราไปรู้สึกลบกับเขาขอโทษที่ตัวเราเขาเกลียดเราแล้วเราก็ยังไปเกลียดเขาตอบอีกอะไรอย่างเงี้ยครับคือจริงๆเขาเกลียดเราก็ไม่ได้จำเป็นที่เราจะต้องเกลียดเขาตอบโอ้คำนี้ดีมากเลยคำนี้ดีมากเลยเขาเกลียดเราแล้วก็ทำดีสิทำดีให้เขารักเราแต่ถ้าบางคนอย่างนี้บางคนทำดีแล้วคาดหวังว่าให้เขารักเราอันนี้เราจะเศร้าเพราะว่าไม่ได้เป็นอย่างที่หวังใช่ดังนั้นเขาบอกว่าเบรกตัวเองสักพักครับห่างจากคนที่เกลียดเราประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแล้วลองทวนใจตัวเองว่าเรากล้าไหมแค่เราพูดกับตัวเองก็ได้นึกถึงหน้าเขาก็ได้นึกถึงคนที่เราเกลียดก็ได้แล้วเราก็พูดออกมาจากใจเลยว่าขอโทษนะที่เราเกลียดเขาให้อภัยตัวเรานะสุขภาพเราดีขึ้นนะเราอย่ามีเวรมีกรรมต่อกันเลยนะอันนี้บอกได้เขาจะยินยอมหรือไม่ก็แล้วแต่เป็นเรื่องของเขาแล้วเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าเราเสร็จละธุรกิจธุรกรรมเราเสร็จสิ้นละนอนตายตาหลับละไม่จำเป็นต้องมาโอโหสีให้ฉันก็ได้ไม่ต้องก็ได้แต่ฉันโอโหสีให้ตัวฉันเองละฉันปลดปล่อยละใช่ในทั่วโลกไม่ว่าศาสนาไหนนะครับมีเรื่องนี้หมดเลยมีเรื่องราวเหล่านี้เพราะว่าจุดสำคัญคือไฮโปทาลามัสนี่แหละที่คุมเรื่องความโกรธเกลียดชังเธอก็ทำงานของเธอได้ดีนะไฮโปเขาทำงานเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าทุกเรื่องเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยอ๋อเขาไม่ได้มีมาแยกว่าด้วยบทบาทหน้าที่ของฉันความเป็นพ่อเป็นแม่ฉันเป็นครูฉันเป็นเจ้านายไม่มันไม่แยกอยู่ในลิ้นชักเดียวกันเลย นอกจากว่าในลิ้นชักแต่อารมณ์เนี่ย อารมณ์โกรธจะมี20ลิ้นชักถ้าเมื่อเราสะสมไม่เคลียร์สักทีเกินค่ะเกินลิ้นชักล้นออกมาค่ะป่วย จะกลายเป็นโรคทางจิตเวชค่ะย้ำคิดย้ำทำเป็นโรคที่ก้าวร้าวคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่ก็ได้ยาคุณหมอเป็นยาปรับเรื่องอารมณ์แต่ก็ได้ระยะสั้นๆให้สังเกตดีๆคุณสุริพรบ้านเราต่างจากที่อื่นที่พัฒนาแล้วคือไม่มีโปรแกรมจัดการความโกรธใช่ไปหาที่ไหนยังไม่มีจะบอกว่ามีบางประเทศอย่างมาเลเซียเขาให้ตำรวจทำนะครับเหรอคะทำยังไงคะตำรวจเนี่ยเนื่องจากว่าตำรวจเนี่ยเราถือว่าเป็นผู้ที่รักษาความยุติธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่บริการประชาชนค่ะเขาก็สร้างโปรแกรมโดยมีอย่างเงี้ยฮะกิจกรรมบำบัดนักจิตวิทยาคลินิกเนี่ยมาช่วยเป็นที่ปรึกษาค่ะก็สร้างโปรแกรมแล้วก็ลองกับตำรวจกันเองก่อนแล้วก็กระจายครูกอครูขอไปช่วยประชาชนเหมือนกับเวลาที่ทะเลาะกันเห็นไหมครับค่ะก่อนที่ไปเข้าโรงพักนะครับก็จะต้องมีการจัดการความโกรธค่ะก็ใช้เวลาอยู่เนี่ยครับไม่เกิน3เดือนครับผมก็เข้ามาเดือนละครั้งก็ได้2ครั้งก็ใกล้ก็ให้คะแนนไปว่าโกรธลดลงไหมก็ทำได้ดีครับทำได้ดีครับตำรวจที่นู่นกับตำรวจที่นี่เราอาจจะต่างกันตอนตำรวจที่นี่เรางานเยอะมากจะบอกว่าต้องปฏิวัติครับเนาะเพราะว่าเป็นการบริการประชาชนที่น่าสนใจเพราะว่าประชาชนเขาก็คือจริงๆเรื่องของศาสนาก็มีผลค่ะแต่ว่าการไปวัดด้วยอารมณ์โกรธมันก็ไม่ใช่ถูกไหมครับคนที่จะคุมควบคุมก็ส่วนใหญ่เขาก็จะเชื่อเจ้าหน้าที่พนักงานตำรวจนะครับในการที่ทำให้จิตใจเขาเข้มแข็งและอ่อนโยนได้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจครับผมไปดูที่มาเลย์มาหวังว่าในอนาคตอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะตอนนี้ไม่รู้เพราะว่าเรายังไม่เคยแบบได้ลองดูนะครับท่านผู้ชมถ้าตอนนี้เราต้องจัดการตัวเราเองก่อนแต่อนาคตข้างหน้าเนี่ยน่าห่วงมากเพราะ Gen Y จะเริ่มแก่ตัว Gen Y นั่นแหละครับที่จะเป็นตัวที่ตำหนิคนอื่นมากเกินไปนะครับแล้วก็ Gen Z เขาก็ไม่อยากอยู่ด้วยละเราก็จะไม่มีลูกหลานคอยมาอยู่ข้างๆรอบตัวก็จะเกิดความว้าเหวถ้ายิ่งว้าเหวก็ยิ่งโมโหโกรธทำไมไม่มาหาทำไมไม่มาดูแลคาดหวังว่าจะต้องมีลูกหลานมาเนาะอยู่ข้างๆโดยความเป็นคนไทยด้วยไหมคะที่เราอยู่กันเป็นครอบครัวเราอะไรเงี้ยถ้าแบบวันนึงต้องไปอยู่โดดเดี่ยวก็จะรู้สึกแบบทำไมลูกหลานไม่คนเด็กรุ่นใหม่ก็จะถูกมองว่าไม่กตัญญูอย่างที่เป็นกระแสอยู่นะอันนี้ก็เป็นประเด็นนี้น่าสนใจนะคุณสุริพรแต่ว่าจริงๆแล้วพอดูทั่วโลกนะฮะเราเทียบเท่าระหว่างเด็กไทยนับถือพุทธไปอยู่ที่อื่นๆนะครับสรุปคือเป็นเรื่องยีนอ้าวเหรอที่บอกว่าเมื่อกี้ไฮโปทาลามัสเป็นของสมองใช่ไหมครับ
เวลายีนของพ่อแม่เราต้องถามไปเลยว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีใครอารมณ์ร้ายไหมคำว่าอารมณ์ร้ายก็คือใจร้อนแล้วก็เกี้ยวกาดโกรธเกลียดง่ายเนี่ยเหมือนในหนังเลยเราก็ต้องดูว่าเป็นเรื่องของยีนแต่คนที่เป็นเรื่องของยีนเนี่ยมันก็ประมาณแค่อยู่สัก 60% 40% เป็นการบ่มเพาะถ้าเราอยู่ใกล้ๆคนที่ใจเย็นๆใจร่มๆเมตตากรุณาให้อภัยกันหล่อหลอมได้ถึงแม้ว่าจะยีนมันจะเป็นอย่างนั้นมาแต่ถ้าไปอยู่ในสังคมที่แบบเออเนาะเย็นๆก็สังเกตง่ายเลยผมไปอยู่ที่ออสเตรเลียนะฮะวัดไทยที่ออสเตรเลียเขาสอนเรื่องนี้นะครับสอนเรื่องในทางที่จับต้องได้ค่ะไม่ได้แค่ฟังบทสวดอย่างเดียวนะครับแต่วัดไทยไม่เคยมีวัดไหนที่สอนเรื่องนี้โดยเฉพาะไม่ได้บ่มเพาะว่าเนี่ยพอลูกเล่นมือถือค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ไปว่าลูกแล้วการว่าเนี่ยเริ่มจะทำให้เด็กเนี่ยเกลียดพ่อแม่ละโอ้โหเกลียดเลยมันจะจำฝังใจตั้งแต่อายุประมาณ3-5พอ3-5คุณพ่อคุณแม่ไม่ไปบอกว่าขอโทษลูกด้วยความที่เป็นผู้ใหญ่เนาะอ๋อก็เราจะไปขอโทษเด็กทำไมถ้าเราไม่เป็นต้นแบบในการขอโทษลูกทำผิดอะไรกับพ่อแม่ก็จะไม่ขอโทษเช่นกันซึ่งเกิดขึ้นน่าสนใจมากคือระหว่างวัดไทยในออสเตรเลียกับวัดไทยในเมืองไทยเกิดขึ้นที่ประเทศไทยมากกว่าดังนั้นเด็กเนี่ยจะเกลียดพ่อแม่ในไทยจนสมาธิสั้นจนมีปัญหาทางการเรียนเยอะแยะเลยนะคะคุณสุริพรขนาดที่ของออสเตรเลียเด็กไทยเหมือนกันพ่อแม่ไทยเหมือนกันไม่เป็นเปิดคอร์สค่ะ เลยเป็นที่มาว่า มีคุณหมอนะครับคุณหมอประเสริฐแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยอยู่ที่เชียงรายเนี่ยท่านสร้างโรงเรียนพ่อแม่ให้พ่อแม่ไปเรียนเหรอคะใช่พ่อแม่เนี่ยเป็นต้นแบบของอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นขอโทษให้อภัยถ้าเรากล้าที่จะขอโทษหรือให้อภัยก่อนเรื่องอารมณ์โกรธต่างๆเกลียดต่างๆจะไม่ค่อยอยู่ในครอบครัวนั่นหรอกครับวิน่าสนใจมากเลย ไม่ต้องเป็นพ่อเป็นแม่ก็ได้เอาตัวเราไปเรียนก็ได้นะคนวัยทำงานใช่ๆเผื่อว่าจะไปปรับเปลี่ยนในเรื่องของการอยู่กับคนในสังคมด้วยกันมีหลายๆเจนแบบนี้อย่างที่อาจารย์บอกไปว่าคือเราไม่ควรที่จะแบบแยกเป็นเจนแต่ควรจะเป็นแบบเป็นพี่เป็นน้องกันแต่อาจารย์ถ้าสมมติว่าเอาแหละไม่ได้เกลียดเขาเกลียดเราด้วยเหตุผลอันใดก็ช่างเถอะขี้เกียจไปหาเหตุผลละเพราะคนมันเกลียดก็จะเกลียดนะไม่มีเหตุผลใช่เราไม่ได้เกลียดเขาตอบแล้วเราแต่เราก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากจะดีลงานด้วยทำงานด้วยหรืออะไรก็แล้วแต่คือเลี่ยงได้เลี่ยงห่างได้ห่างแบบนั้นดีกว่าไหมคือถ้าเราเลี่ยงได้จริงๆเนี่ยเลี่ยงเพื่อให้ฝึกใจเราสงบะนะครับเลี่ยงเพื่อใจเราได้สงบใจเราได้ให้อภัยขอโทษแล้วก็ถ้ากลับมาเจอกันไอ้สิ่งที่เราสมองเนี่ยเราถือว่าเรามีสมองใหม่ละสมองใหม่ก็คือเราให้อภัยเขาเราเจอเขาเรารู้ว่าพื้นนิสัยอารมณ์เป็นอย่างนี้แก้ได้ไม่ได้ก็คือถือว่าเขาป่วยเราสุขภาพจิตดีเราก็สงบกล้าขอโทษก่อนเขาถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกคราวนี้เราเป็นสมองใหม่แล้วนะเรากล้าขอโทษเขากล้าให้อภัยเขาแล้วก็ดีลเฉพาะเรื่องของงานเท่านั้นงานใครงานมันเท่านั้นนะครับเท่าที่จำเป็นเพราะว่าสุขภาพจิตเราถ้าไปดึงความโกรธเกลียดเข้ามาอีกเราก็คือทำร้ายตัวเองนั่นเองหรือว่าอาจจะไม่ได้ถึงกับขนาดเกลียดกันก็ได้นะเอาแค่แบบไม่ชอบแค่ไม่ชอบก็เหนื่อยแล้วนะความเกลียดเนี่ยมีความเกลียดเมื่อใดก็ตามเหมือนที่เราพูดเมื่อกี้ความโกรธเกลียดเนี่ยไม่ว่าจะเกลียดน้อยเกลียดมากถือเป็นหนึ่งแผลเป็นมันก็ไม่ได้แยกระดับเลเวลความเกลียดนับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เนาะถูกไหม เพราะว่ามันมีศูนย์ควบคุมคือไฮโปทาลามัสตัวเดียวขอเพิ่มอีกหนึ่งไฮโปเลยเพิ่มเป็นสองทางเราจะไฮโปเองก็คือเราเรียกว่าไฮโปแอคทิวิตี้ก็คือเบิร์นเอานั่นเองสุดท้ายก็อยู่ที่เราหมดเลยตกอยู่ที่เราเราไปโกรธเกลียดหรือยังไงอยู่ที่เราหมดเลยแต่คนที่เราเกลียดหรือเขาเกลียดเราเขาอาจจะไม่เป็นอะไรก็ได้หรือเขาจะเป็นบ้านปลายชีวิตก็แล้วแต่เขาผมยังเชื่อว่าสุดท้ายคนเหล่านี้ครับคุณสุริพรถ้าเกิดบริหารใจเขาไม่ดีมีความคิดลบเนี่ยเขาก็จะเจ็บป่วยของเขาเองแหละโดยธรรมชาติกว่าจะไปรู้ตัวก็เช่นเดียวกับการเบิร์นเอาท์ก็คือระยะสุดท้ายของชีวิตค่ะแต่ก็บางที
ถ้าอย่างที่อาจารย์บอกเราสามารถให้อภัยตัวเราเองเนาะให้เกียรติตัวเราเองเนาะเราก็จะไม่ต้องไปมีความภาวะพะวงพอเจอหน้ากันทีก็ต้องมานั่งแบบใช่ไหมหงุดหงิดไม่อยากเจอทำไมแล้วมันจะปล่อยทั้งวันใช่ทั้งคืนตัวเราก็แย่อีกเหมือนกันเราก็จะรู้สึกว่าเขาจับจ้องเราอยู่หรือเปล่าเราก็จับจ้องเขาอ้าวก็ไม่จบใช่แล้วมันจะกลายเป็นพฤติกรรมจับผิดในองค์กรซึ่งมีเยอะนะครับแล้วก็เป็นตัวสาเหตุหลักเลยของคนไปทำงานที่เราลาออกกันโดนจับผิดโดนเรื่องของคะแนนประเมินอู้เยอะแยะไปหมดเลยจริงแต่บางทีก็งงๆเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเราต้องประเมินอะไรกันด้วยตัวคะแนนอย่างเดียว ความไว้ใจสำคัญมากเลยครับมนุษย์เรามีความต้องการอย่างเดียวคือ trust ก็คือไว้ใจกันช่วยเหลือกันเป็นคนดีมีน้ำใจแค่นี้ก็นอนตายตาหลับแล้วผมว่าจริงไม่ต้องถึงกับเป็นที่รักของใครๆที่เมื่อเราเป็นอะไรไปแล้วเขาก็จะมากันเต็มเลยใช่มาตอนที่ยังอยู่ดีกว่ายิ่งให้อภัยยิ่งได้ครับผมค่ะยิ่งได้รับการให้อภัยเช่นเดียวกันเชื่อค่ะเชื่อตรงนี้ของอาจารย์มากเลยถ้าให้อภัยใครได้หรือตัวเองได้เราจะยิ้มค่ะใช่จากเดิมที่อาจจะรู้สึกหงุดหงิดหน้าตาอาจจะเฉยเมยก็แล้วแต่แบบถ้าเราให้อภัยได้ปุ๊บเฮ้ยมันโล่งใช่มันจะมีความสุขมากขึ้นลองดูค่ะต่อให้เราจะเจอคนที่เกลียดอีก100คน 1,000 คนมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีคนไม่เกลียดเราอะเนาะขอให้เรารักตัวเองและให้อภัยตัวเองก็พอครับค่ะแต่เราอย่าไปเกลียดใครเขาเลยเนาะ ขอบคุณอาจารย์ป๊อกค่ะขอบคุณมากค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราต้องกลับมาติดตามกันใหม่นะคะครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ภาวะกระดูกหักที่เกิดจากอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่ควรใส่ใจแต่รู้หรือไม่หลังการรักษากระดูกอาจทรุดได้ดร.นายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกล้ามเนื้อกระดูกและข้อมาบอกให้รู้ครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างนี้ฮะกระดูกคนเราเนี่ยพอเวลามันหักเนี่ยตอนแรกนะมันก็จะเป็นรอยเรียบๆใช่ไหมหรือถ้าหักระเบิดมันก็แตกไปเลยใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะมีกระดูกบางประเภทที่หรือบางตำแหน่งนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นบริเวณปลายกระดูกนะกระดูกคนเราเนี่ยสามารถที่จะหักแล้วเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยหลังจากสมมติเราใส่เฟือกไว้แล้วนะฮะแล้วก็เวลาผ่านไปในเฟือกเนี่ยแล้วมันก็ค่อยๆยุบลงยุบสุดๆลงเนี่ยมันเป็นไปได้ถามว่าต้องมาดูก่อนว่าลักษณะทางกายวิภาคของคนเราเป็นยังไงกระดูกของคนเราเนี่ยมันจะมีส่วนที่อ่อนแล้วก็ส่วนที่แข็งนะกระดูกทั้งแท่งของคนเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงขาท่อนขาท่อนบนขาท่อนล่างแขนท่อนบนแล้วแขนท่อนล่างบริเวณตรงกลางเนี่ยจะเป็นบริเวณที่แข็งที่สุดบริเวณปลายของมันน่ะจะเป็นบริเวณที่อ่อนที่สุดถ้าภาษาอังกฤษของภาษาหมอเขาเรียกว่าเมตาไฟซิสก็คือบริเวณก่อนที่จะถึงข้อเนี่ยมันจะมีผิวข้อใช่ไหมก่อนถึงผิวข้อปุ๊บเนี่ยเช่นกระดูกไหล่นะพอเวลาเราล้มไปเนี่ยกระดูกไหล่พอเวลามันหักเนี่ยมันมักจะหักแบบเรียบๆก่อนนะแล้วก็ไม่ได้มีการเลื่อนไม่ได้อะไรนะในกรณีนี้เราพูดถึงหักเป็นรอยร้าวเฉยๆนะครับแล้วพอเวลาเราใส่เฟือกไปเวลาผ่านไปเรื่อยๆมันจะค่อยสุดลงนะหรือเอาง่ายที่สุดเลยกระดูกข้อมือก็ได้พอเราล้มลงเนี่ยตรงบริเวณข้อมือเนี่ยก็คือบริเวณปลายใช่ไหมสังเกตพอเวลาคนหักไม่ค่อยหักตรงแขนท่อนแขนหรอกไอหักท่อนแขนเนี่ยมันต้องแรงมากๆแต่ถ้าล้มในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่เนี่ยแล้วถ้าหักท่อนแขนส่วนใหญ่มันผ่านะถ้าเกิดหักตรงข้อมือเนี่ยนะหรือข้อเท้าเนี่ยนะสองข้อเนี่ยเป็นข้อที่หักแล้วสุดแล้วมีปัญหาถ้าเป็นกระดูกที่เป็นอันเดียวอย่างท่อนแขนต้นแขนเนี่ยนะหรือต้นขาในกระดูกอันเดียวถึงมันซุดมันก็ไม่ค่อยมีปัญหามากเพราะมันไม่มีเพื่อนร่วมทางกระดูกแขนคนเรามันมี2อันกระดูกแขนช่วงท่อนแขนตอนปลายนะมันมี2อันพอเวลาเราล้มลงไปเนี่ยแล้วกระดูกตรงข้อมือมันหักถ้าในกรณีที่เราหักมากเลยนะหักเยอะๆระเบิดเลยเละเทะเลยเนี่ยนะเราก็อาจจะต้องเข้าไปใส่เหล็กดามใช่ไหมคนก็บอกใส่เหล็กดามแล้วมันจะซุดได้ไหมได้อยู่ดีThis is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.